ไม่จำเป็นต้องวาดลงบนกระดาษขาวแล้วนะคะเพราะเนื้อหาของงานถูกสื่อด้วยผลงานการวาดทับลงไปบนเศษกระดาษที่บันทึกรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างใบเสร็จรับเงินค่ะศิลปินคนนี้นะคะหลิวชีเฟงค่ะศิลปินจีนในปักกิ่งเผยว่าเขาเลือกวาดภาพให้สอดคล้องกับกระดาษใบเสร็จประเภทต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อสะท้อนความสะดวกสบายจนละทิ้งคุณค่าด้านอื่นของประเทศจีนสมัยใหม่อย่างเช่นภาพวาดรถขยะค่ะเทดอกไม้ลงบนพื้นดินสีเทาวาดลงบนใบเสร็จสั่งซื้อสินค้าส่งถึงบ้านหรือว่าอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพธงชาติจีนค่ะปักลงบนเนื้อสัตว์และอาหารกองใหญ่บนใบเสร็จภัตตาคารอาหารค่ะใบเสร็จที่วันหนึ่งถูกใช้อย่างมากมายมหาศาลในจีนนะคะยังบ่งชี้ถึงปัญหาด้านภาษีด้วยค่ะโดยมีการเล่าว่านะคะประเทศจีนใช้ใบเสร็จกันอย่างกว้างขวางเนื่องจากธุรกิจต่างๆต้องการหลีกเลี่ยงข้อหาหนีภาษีจากภาครัฐซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ซะจนรัฐบาลต้องออกกฎให้ใช้แต่ใบเสร็จที่ภาครัฐออกให้เท่านั้นถึงจะสามารถนำมาพิมพ์ให้ลูกค้าได้นะคะ